ริษัทเอเชียนแปซิฟิกแคนจำกัดนะครับเป็นบริษัทในเครือไทยยูเนียนนะครับผลิตกระป๋องเหล็กและอลูมิเนียมสำหรับบรรจุอาหารโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและส่งมอบให้ลูกค้าหลักคือบริษัทในเครือไทยยูเนียนครับก็ในส่วนของอินฟราสตรักเจอร์สิ่งที่เราเจอปัญหาเลยนะครับก็คือเรื่องของการใช้ตัวเบลดเซิร์ฟเวอร์ซึ่งตัวเบลดเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจริงๆมันมีความเสถียรมากในระดับนึงแล้วก็เราเคยเจอปัญหาว่าตัวเบลดเองเนี่ยดาวไป1ตัวเบลดของเราเนี่ยมันมี4ตัวมันก็รีดันแดนแล้วก็ทำงานสลับกันไปแต่ว่าสิ่งที่เราเจอปัญหาใหญ่จริงๆของการใช้ตัวเบลดเนี่ยก็คือตัวเอนโคลเชอร์โดนเรื่องของความชื้นทำให้ตัวเมนบอร์ดเสียแล้วก็ทำให้เกิดระบบใช้งานไม่ได้เกิดดาวน์ไทม์ขึ้นแล้วก็กระทบไปยังผู้ใช้งานระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ERP เองไฟล์แชร์เองนะครับทำให้เขาไม่สามารถที่จะยิงย้ายนะครับสินค้าเนี่ยข้ามไปฝั่งแวร์เฮาส์ได้นะครับก็ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจโดยตรงแล้วก็ส่วนใหญ่เวลามันเกิดเนี่ยมันมักจะเกิดปัญหากับเราช่วงที่เราไม่อยู่นะครับหรือว่าตอนกลางคืนทำให้เราเนี่ยต้องเดินทางเพื่อมาแก้ปัญหานี้เนื่องจากมันเป็นฟิสิคอลเซิร์ฟเวอร์ต้องติดต่อทางที่ให้บริการเรื่องของการแก้ไขด้วยซึ่งก็กินเวลานะครับต่ำๆเนี่ย 3-4 ชั่วโมงเลยซึ่งตรงนั้นเองอ่ะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจโดยตรงแล้วก็มีผลต่อการส่งมอบไปถึงลูกค้าด้วยในส่วนของตัว security เองนะครับคือเราเนี่ยมี multi brand นะครับในการที่จะดูแลเรื่องของความปลอดภัยในระบบแต่ว่าที่เราโฟกัสหลักๆเลยจะเป็นเรื่องของตัวแอนตี้ไวรัสซึ่งเมื่อก่อนเองเนี่ยเรามีการติดตั้งแอนตี้ไวรัสให้กับเครื่องลูกทั้งหมดปรากฏว่าตัวแอนตี้ไวรัสเองเนี่ยจากที่มันจะทำหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์แล้วนะครับมันยังไปกินเรื่องของตัวสเปคเครื่องทำให้เครื่องที่จริงๆแล้วสเปคเราจัดมาเนี่ยเหมาะกับการใช้งานของยูเซอร์แล้วนะครับพอเราไปหาสาเหตุกลายเป็นว่าตัวแอนตี้ไวรัสที่เราไปติดตั้งนั่นแหละกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการใช้งานของยูเซอร์ทำให้กระทบต่อการใช้งานแล้วก็ส่วนต่อมาเนี่ยด้วยความที่อุปกรณ์ของเราเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยอ่ะมันมีหลายยี่ห้อในฝั่งของไฟวอลเป็นอีกแบรนด์นึงเนี่ยมันก็เลยทำให้เวลาบริหารจัดการเนี่ยเราต้องแยกกันบริหารจัดการต้องมี knowledge know howในแต่ละอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรกว่าจะเจอในแต่ละปัญหาใช้เวลาซึ่งก็กระทบกับการดำเนินธุรกิจเช่นกันในส่วนของตัว infrastructure เองเนี่ยหลังจากที่เราเปลี่ยนมาใช้เป็น HCI ของ Zenfor แล้วนะครับทำให้ตัวระบบของเราณปัจจุบันเนี่ยเข้าปีที่5แล้วที่ระบบเราไม่ล่มเลยซึ่งเป็นเซอร์ไพรส์สำหรับผมมากๆเป็นเรื่องที่ดีสำหรับองค์กรโดยเฉพาะเรื่องของการเข้ามาใช้ระบบ ERP หรือว่าไฟล์แชร์หรือแม้กระทั่งระบบที่ต้องใช้งานจากภายนอกเข้ามาภายในเราสามารถให้บริการแบบ 24/7 ได้แล้วก็ทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องมาคอยโทรแจ้งปัญหาการใช้งานอีกเลยนะครับรวมถึงในทีมก็มีเวลาที่จะไปศึกษาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนำมาพัฒนาองค์กรได้มากขึ้นเบนฟิตที่เราได้เพิ่มในส่วนของการเปลี่ยนมาใช้ HCI ทำให้เราสามารถที่จะใช้ตัวระบบแบ็กอัพที่เมื่อก่อนเนี้ยเราจะต้องมีการลงทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์แบ็กอัพปัจจุบันเนี้ยเราไม่ต้องมีเงินลงทุนในส่วนนี้จ่ายออกไปเลยแต่การแบ็กอัพเนี่ยยังสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือทั้งหมดที่เราได้จากการที่เราตัดสินใจเปลี่ยนมาเป็น HCI ของ Zenfor ครับในส่วนของตัว Cyber Security เนี่ยหลังจากที่เราเปลี่ยนแอนตี้ไวรัสมาเป็นแบรนด์ของ Zenfor แล้วเนี่ยคือเรื่องแรกเลยนะครับเป็นเรื่องของ performance เครื่อง client ทำให้เครื่อง client เนี่ยสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพไม่กินโหลดของเครื่องนะครับ user รู้สึก enjoy มากๆกับการใช้งานเพราะว่าเขารู้สึกว่าเครื่องที่เขาใช้งานอยู่เนี่ยไม่มีปัญหาโหลดโปรแกรมต่างๆเนี่ยก็ไม่หน่วงจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่าทำไมเครื่องมันช้าทำไมให้สเปคเขาต่ำไปหรือเปล่าซึ่งความเป็นจริงแล้วพอเราแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นะครับทำให้ยูเซอร์กับเราเองเนี่ยมีเลิร์นนิ่งร่วมกันด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกใช้พวกแอนตี้ไวรัสเนี่ยก็มีผลกระทบผู้ใช้งานเนี่ยเกิดประสบการณ์ที่ไม่ดีได้อีกอย่างนึงก็คือเรื่องประสิทธิภาพในการจับไวรัสต่างๆปรากฏว่าหลังจากเราติดตั้งไปแล้วเนี่ยมันมีเคสที่เราเจอ ransomware แล้วก็เป็นเทคโนโลยีของทางพอเนี่ยแหละที่ทำให้เราสามารถนะครับหยุดการติดแรนซัมแวร์ไว้ที่เครื่องนั้นได้นะครับแล้วก็ไม่ขยายวงกว้างเข้าไปในเครือข่ายของบริษัทก็แก้ปัญหาเป็นหลายเครื่องแล้วสุดท้ายพอเราสามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ด้วยการที่มันมีระบบศูนย์รวมนะครับทั้งไฟวอลแล้วก็แอนตี้ไวรัสรวมกันเวลาที่เราบริหารจัดการเราสามารถบริหารจัดการได้ในที่เดียวเป็นการลดเวลาการทำงานของผู้ดูแลระบบทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาเรื่องของความปลอดภัยไปได้ทั้งหมดในส่วนของโอเปอเรชั่นเนี่ยจากเมื่อก่อนที่เราต้องใช้เวลานะครับในการแก้ปัญหาเนี่ย 3-4 ชั่วโมงกว่าจะรู้ปัญหาแล้วก็เข้าไปแก้นะครับทำให้ลดเวลาจริงๆแก้ปัญหา
ตอนที่ทำระบบไปแล้วเนี่ยบางทีก็ไม่ถึง1ชั่วโมงหรือบางเคสเนี่ยแก้ปัญหาแค่ 5-10 นาทีก็จบละพอมันเป็นศูนย์รวมแล้วเนี่ยเวลาดูเนี่ยดูที่เดียวก็สามารถรู้ได้ทั้งหมดเลยลดเวลาลงไปมากที่เราได้ benefit แน่ๆเลยคือเรื่องของการบริหารจัดการเนื่องจากว่าในทีมของเราเองเนี่ยมีอยู่กันแค่4คนแล้วก็คนที่ทำเป็น IT support เองเนี่ยจะมีแค่คนเดียวส่วนตัวผมเองก็เหมือนกับเป็นแอดมินไปในตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะไปใช้ในการบริหารจัดการหรือว่าการพัฒนาระบบต่างๆเนี่ยเราได้กลับมาเยอะมากๆนะครับ